ครับผมกลับเข้าพบสู่รายการ Speed Rider ครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับตอนนี้ยังอยู่กับพวกเรา3คนครับก็คือวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยคือพี่บานสุริสารวาสมณะนะฮะยังไงเดี๋ยวมีให้แบบเปิดโอกาสให้เข้ามาทักทายกันนะครับในเบรกนี้เดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวค้างคาต่อจากเบรกที่แล้วนิดนึงในเรื่องของรายการ Virtual Bike นะครับแล้วก็รีวิวรถแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมโชคอัพดีๆเหนือกว่าความหนึบโชคอัพ YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailandคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูก71คู่หูนักบิดคู่มีตักปั่นเมื่อกี้ค้างกันมานิดนึงค้างกันไว้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของปีหน้าด้วยใช่ไหมฮะก็คือสำหรับการเปิดการแข่งขันในรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 300cc นั่นแหละนี่ครับมีความรู้สึกยังไงบ้างพี่มีคาร์ดเพิ่มมาอีก1คาร์ดจากปกติเนี่ยที่แข่งกันอยู่แค่2รุ่นก็คือรุ่น100รุ่น600กับรุ่น1000ครับอันนี้เปิดรุ่นเค้าเรียกรุ่นเล็กนะจริงๆแล้วก็มีการแข่งขันในรุ่นเล็กนี้อยู่แล้วแต่ว่าเป็นพวกเด็กเป็นการสร้างนักแข่งหน้าใหม่วัยสัก15 16ปีเข้ามาแล้วก็เปิดเป็นรุ่น 500cc ก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากหลายเมคเกอร์ก็อยากจะมีส่วนร่วมก็เลยเปิดเป็นคาร์ดเล็กขึ้นมาเป็นรุ่นใช่นี่คือรุ่นทั้งหมดก็คือทั้ง4รุ่นนะฮะก็กำหนดกติการุ่นนี้เป็นรุ่น 300cc ชิงแชมป์โลกก็จะมีรถ Honda CBR 500 KTM 250เรื่องของตรงนี้ซีซีเยอะเพราะว่ามันเรื่องของกติกากติกาเนี่ยก็จะบอกว่าแต้มต่อในเรื่องของน้ำหนักกับเรื่องของล็อกเครื่องกำหนดไว้ตรงนั้นแล้วก็กำหนดเรื่องของรุ่นรถที่แข่งขันก็เป็น CBR 500 Yamaha R 3 Ninja 300แล้วก็ KTM RC 390ซึ่งจะมีแต้มต่อในเรื่องของน้ำหนักกับล็อกเครื่องที่ผมบอกไปก็เข้าร่วมการแข่งขันกันได้ครับแล้วก็เด็กที่เข้าร่วมการแข่งขันก็ต้องอายุ16ปีนะอ๋อก็เหมือนกับการเป็นปั้นนักแข่งปั้นนักแข่งหน้าใหม่เข้าไปสู่ก่อนที่จะไป600เอาไว้ง่ายเพราะฉะนั้นก็ผู้ใหญ่ก็ซึ่งในรุ่นของ300ในบ้านเราก็การแข่งขันก็จะมีในรุ่นของ400 Division ที่กำลังแข่งขันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็จะมีในของ Ninja ด้วยส่วนของ CBR แล้วก็ในส่วนของKTM RC ด้วย390ก็จะแข่งในรุ่นของ400ในบ้านเราอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่แน่นะถ้ามีดาวรุ่งเกิดขึ้นในบ้านเราอายุไม่มากนะครับทางค่ายผู้ผลิตหรือค่ายรถแฟคทอรี่ต่างๆทีมแข่งสนใจอยากที่จะเข้าร่วมก็ไม่น่าจะใช้เรื่องยากเพราะว่าดูจากงบประมาณในการปรับเซตโมดิฟายแล้วก็ไม่น่าจะเยอะคือเป็นเครื่องยนต์เดิมจะเป็นเรื่องเดินทางเรื่องค่าใช้จ่ายนะซะมากกว่าหมดนะใช่ปีนึง13สนามต้องใช้เงินเม็ดเงินเท่าไหร่ไม่น้อยฮะยุโรปจะยุโรปจะ89แล้วอ่ะคือแข่งรถนี่กีฬาคนรวยนะแต่ว่าคนรวยอย่างแท้จริงเขาบอกว่าเลิกแข่งเลิกจนจริงไหมครับใช่ครับจริงผมตอนที่ทำทีมแข่งอยู่ก็ทำงบประมาณค่าใช้จ่ายก็ปีหนึ่งก็เอาเลยผมไม่กล้าพูดบอกสักหน่อยไม่ได้มีหลายยาเลยยาเลยหลักล้านอ่ะไม่ใช่หลายล้านนะผมว่าหลายล้านเป็นหลักล้านแต่จะ10ล้านหรือ50ล้านอะไรก็แล้วแต่ไม่พูดนะไม่พูดดีครับผมนะครับเป็นว่าก็เป็นข่าวดีหรือข่าวเป็นช่องทางที่ดีนะสำหรับนักแข่งไทยที่จะไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกก็เป็นอีกเวทีหนึ่งนอกเหนือจากโมโตทรีที่เราคาดหวังกันว่าจะให้เด็กไทยไปนี่ก็เป็นอีกเวทีหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าจากรายการเอเชียโรเลสซิ่งซึ่งมีรุ่นนี้แข่งอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะต่อยอดได้เลยนี่ก็สามารถต่อยอดขึ้นไปก็นี่ระดับเวอร์เหมือนกันนะเป็นแชมป์โลกรุ่น3นี่ไม่ใช่เอเชียนี่คือเวอร์ชิงแชมป์โลกเลยนะครับผมเชื่อว่านักแข่งในระดับเอเชียหลายคนน่ะได้เห็นข่าวนี้ทีมแข่งน่าจะช่วงนี้น่ากระตือรือร้นแล้วเริ่มจะพัฒนาของแล้วก็เริ่มเซตรถกันแล้วล่ะใช่นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นเขาเรียกข่าวคราวที่เอามาฝากแต่ถ้ามีข่าวคราวอะไรที่แบบอัปเดตเข้ามาอีกนะครับก็เดี๋ยวเราจะนำมาให้ชมกันหลังจากนี้นี่เห็นบอกว่าก๊อฟมีจะมีเรื่องการรีวิวนะครับก็เรียกว่าเป็นรีวิวตัวนี้เป็นรถ Triumph Street Triple T นะครับ3รุ่น3สูบพอดีเป็นรุ่นพิเศษเป็นรุ่นของ Limited นะครับฉลองวาระครบ10ปีมีเพียงรุ่นละ50คันเท่านั้นในโลกนี่นะครับสไตล์ Street Triple จะเป็นสไตล์ Nugget Nugget Arm เดียวนะครับซึ่งตัว Triumph นี่ก็เป็นรถต่อสัญชาติอังกฤษครับที่โด่งดังมาก็คือในเรื่องของน่าจะเป็นในการแสดงหนังของทอมครูซมั้งนะครับ Mission Impossible ที่เขาใช้ตัว Triumph นี่ขับขี่ตอนนั้นคือว่าโด่งดังมากนะตอนนั้นมากนะครับตัวนี้ Triumph มีความพิเศษอย่างไรครับสำหรับในรุ่นของ Limited น
ะครับฉลองวาระครบ10ปีนะครับของการเปิดตัวทัดอัมสตรีททริปเปิลทั้ง3รุ่นนี้นะครับเรียกว่ามีสีพิเศษนะครับซึ่งเป็นสีจากช็อปนะครับของมือฉมังอย่างเอกบอลเอกบอลคือว่าเป็นร้านในการเพ้นการออกแบบลายสีต่างๆที่มีชื่อเสียงคือเหมือนกับมีการสัดสีแบบไม่ได้ตั้งใจนะเห็นประมาณคือแบบไปแบบตรงปีกข้ามมันน่าจะเป็นลายธงชาติอังกฤษเล็กๆเห็นไหมนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเขาก็ไม่ได้ซีเรียสนะว่าธงชาติจะต้องแบบเป็นสีตรงไปๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นลายเหลื่อมๆไปนะครับเป็นงานอาร์ตนะครับเอกบอลก็คือจะตะเก่งเรื่องของงานอาร์ตตรงนี้นะครับสำหรับทริปเปิลสตรีททริปเปิลตัวนี้นะครับ3รุ่นมีชื่อว่ารุ่นเกรย์โกแล้วก็เนี่ยครับอาร์ดาร์กคือว่าสีดำด้านกับสีแดงโครงแดงอ๋อไม่ใช่โครงแดงโครงดำเหมือนกันแต่ว่ามีตัวเฟรมแดงนิดนึงตัวอะไรซับเฟรมหลังซับเฟรมหลังนะครับแล้วก็ส่วนนี้รุ่นดาร์กนะครับจะใช้พื้นฐานจากสีสตรีททริปเปิลอาร์ที่ถังน้ำมันจะมีธงสหรัฐด้านบนธงอังกฤษธงสาชาติสวัสดีครับสาราชนาจักรเนี่ยธงอังกฤษเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับพร้อมกับระบุเลขลำดับตัวถังนะครับไว้ทั้งหมด50คันแต่ไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาบ้านเราหรือเปล่านะผลิตน้อยจังลิมิเต็ดไงครบรอบของเขาวันละเขา10ปีก็ถ้าใครชอบในเรื่องของลิมิเต็ดก็น่าจะซื้อสะสมไว้นะน่าจะเป็นอะไรที่นักสะสมน่าจะต้องเหลือนะต้องเหลือใช่ครับหรือแล้วก็ไม่น่าจะเป็นรถคันแรกน่าจะเป็นคันที่4ที่5ด้วยซ้ำไปนี่เป็นรถขี่เล่นมากกว่าครับรถขี่ในเมืองสนุกสนุกอะสไตล์ Naked Bike นะครับตอนนี้ก็ราคานะครับเรามาดูที่ราคาอ่านดูจากเงินปอนก่อนนะครับให้ดูเป็นเงินปอนถูกๆนิดนึง 8,599 ปอนถูกไหมแค่นั้นเองเอาช่างเขาช่างกิโลใช่ไหมช่างกิโลไม่เป็นปอนไม่ใช่ก็พอตีเป็นเงินไทยแล้วนะครับประมาณ 385,000 บาทอันนี้คือยังไม่รวมภาษีนำเข้านะยังเป็นราคาด้วนๆอยู่นะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงอะว่าปีหน้าได้ข่าวมาว่าภาษี 0%ส่วนในรุ่นโกลและรุ่นเกรเนี่ยนะครับจะมีจำนวน50คันในราคาที่ถูกลงมาหน่อยนึงนะครับ 7,999 ปอนด์เป็นเงินไทยเท่าไหร่ 358,000 บาทต่างกันประมาณ 30,000 ผมว่าเข้าบ้านเราโดนอีกก็น่าจะเป็น5นิดๆอ่ะคือถ้าเผื่อว่าภาษี 0% จริงนะคราวนี้ก็เป็นเรื่องของค่าขนส่งละแล้วก็เขาจะบวกกันขนาดไหนใช่ป่ะค่าโลจิสติกของเขาก็ดูแล้วก็ถ้า 0% จริงค่าขนส่งไม่น่าแพงก็น่าจะเป็น4กลางๆใช่มั้ยแต่ถ้ามาเต็มๆเหมือนที่เราเคยสัมผัสอยู่ผมว่าน่าทะลุไป5ต้นๆ นี่ก็แล้วแต่ค่าการตลาดแล้วก็ค่าเงินค่าเงินที่มันผันผวนตอนนั้นเนาะใช่ครับใช่นะครับแต่คิดว่าเข้ามาก็น่าจะมีคนเล่นแหละเพราะว่าด้วยรูปทรงด้วยโฉมที่เป็นเอกลักษณ์ของทรัมป์อยู่แล้วนะครับตัวสตรีททริปเปิลนี่ก็คือเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองนี่การใช้งานที่คล่องตัวเอกลักษณ์ของเขานะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้น่าสะสมตัวนี้เป็นลิมิเต็ดด้วยเขาบอกเลยว่าคำว่าลิมิเต็ดมันเป็นรถจำกัดอ่ะ50คันในโลกจริงๆคุณมีไว้ประดับแล้วก็คุณอยู่ในตู้กระจกสวยๆไว้โชว์ไว้โชว์นั่นเองก็ค่อนข้างต้องมีเหลือสักนิดนึงนะครับไม่นิดนะถ้าเป็นตะสีตะสาพี่แต่ราคาถ้าตะสีตะสาซื้อได้นะถือว่าไม่สูงนะราคาถ้าเกิดว่าเป็นราคานี้ถ้าเป็นราคาจริงๆถ้าเกิดว่าเข้ามานี่เกือบครึ่งล้านก็ถือว่าลิมิเต็ดเป็นรถลิมิเต็ดที่ราคาไม่แพงอ่ะไม่แพงฮะเมื่อเทียบกับราคารถบิ๊กไบค์ในปัจจุบันครับก็จับต้องได้ฮะจับต้องได้ใช่ราคาไม่แพงน่าสนใจระหว่างนี้นะครับก็สามารถ SMS มาได้นะครับที่เบอร์4827772พิมพ์ซีแล้วก็ตามด้วยคำถามนะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาโฟนอินกับเรานะครับมาหาพี่บาล นะฮะหรือว่ามาคุยกับพวกเราที่025309496-8นี่ครับใช่ไหมฮะก็เข้ามาได้ใช่ไหมครับถามเข้ามาก็ถามปัญหาหรือว่าทักทายกันได้นะครับพี่บาลมาแล้วนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์อัตโนมัติที่บอกว่าพี่บาลถนัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคำถามมันเนี่ยพี่บาลจะมีเทคนิคอะไรที่ตอบกลับไปบ้างเริ่มจากตัวนี้เลยดีกว่า Honda Forza ที่ไอพีฮอนด้าส่งมาให้ใช่จอดเนี่ยจอดเนี่ยเอาดิเอาง่ายๆเพราะว่าตัวนี้นี่ออกมา2ปีแล้วแต่ว่าสีใหม่อันนี้คือสีใหม่ก็คือสีใหม่เนี่ยมาตอนต้นปีนะครับเป็นจะมีสีแสดสีส้มแล้วก็สีเขียวนีออนสีเขียวนีออนนะที่มาใหม่นอกนั้นสีขาวกับสีดำก็อยู่ไงก็อยู่ขาวดำแดงที่มีแล้วที่ปกติใช่ปกติพี่บ้านเนี่ยตัวเนี้ยโมอะไรได้บ้างถ้าเป็นพี่ปกติที่ผมทำแล้วว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรข้างนะถ้าสับภาษาเด็กแว้นชุดสายพานชุดนั่นแหละชุดน้ำหนักชุดก็หลักๆแล้วผมจะทำชุดชามแค่ชุดชามแค่นั้นเองชุดชามไม่ได้ทำอะไรไปมากกว่านี้ทำอะไรครับเรียกขูดชามขูดชามขูดองศาไม่เปลี่ยนองศาไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถรุ่นนี้จะออกทริปเน้นระยะทางไกลปรับองศาแล้วจะเปลืองสายพาน
ไวง่ายเพราะว่าหน้าสัมผัสของชามกับสายพานจะผิดไปเพราะฉะนั้นผมจะแค่ขูดชามเพื่อให้ได้ความเร็วสูงสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นเองช่วงปลายอ่ะพี่ช่วงปลายช่วงปลายไม่ต้องไปยุ่งกับเม็ดน้ำหนักไม่ต้องฮะเพราะว่าแต่สามารถที่จะเปลี่ยนได้เหมือนกันก็เปลี่ยนได้แต่ว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรคุณได้ถ้าไล่เม็ดเบาก็ได้อัตราเร่งเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าก็จะกินน้ำมันเพราะปลายมันตื้อเพราะรถพวกนี้ออกทริปไปกินน้ำมันก็แย่เหมือนกันใช่ก็จะทำง่ายๆแค่ขูดชามนิดเดียวที่แค่บอกกันว่าไม่ต้องไปถึงขนาดว่าต้องไล่เม็ดขูดชามหรือทำองศามันเยอะแยะมากมายเพราะว่าใครจ่ายมันเท่าไหร่พี่ถ้าเป็นตัวฟอร์ซ่า300ไม่กี่ร้อยบาทหรอกครับง่ายๆฮะขูดชามอย่างเดียวมันไม่น่าจะขูดชามเดียวครับไม่กี่ร้อยบาทใช่ครับตาเร่งจะดีขึ้นมาประมาณไหนพี่โอ้ก็รู้เรื่องเลยครับประมาณ 5-10% ได้เลยโอ้โหคือเดิมๆนี่ก็140-150ได้นะก็พอทำชามไปแล้วก็เกือบๆแตะ150แหละเราก็ออกทริปแบบสบายๆเขาเรียกว่ามีเขี้ยวเล็บขึ้นมาใช่ครับแล้วมันจะมีผลในเรื่องของทอร์กช่วงต้นพี่ว่าเราแค่ขุดอย่างเดียวเม็ดเดิมช่วงต้นไม่เราทำด้วยการลองแหวนเพิ่มเข้าไปอ๋อลองแหวนเพิ่มเข้าไปก็จะได้อัตราเร่งเพิ่มขึ้นมาอ๋อ นี่คือเล็กๆน้อยๆค่อยๆปล่อยทีละนิดที่บอกว่าเม็ดไม่ไล่แต่อันที่นี้บอกมีลองแหวนอีกแล้วใช่ครับลองแหวนที่ชามหน้าเล็กหนึ่งทำให้ชามห่างขึ้นก็จะได้อัตรามันช่วงประกบเห็นไหมมันจะมีเอาแหวนไปลองไว้ก็แค่นี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับปรับองศาแต่แค่เปลี่ยนช่วงจังหวะการเราไม่ได้ปรับองศาการปรับองศาก็เหมือนกับทำให้สายพานห่างนะให้ชามห่างนะมันก็เหมือนกับนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นเทคนิคน้อยๆที่เราไม่ต้องไปปาดไปปรับมันเพราะถ้าปรับด้วยสายเขาเรียกว่าองศาสายพานสายพานกับองศาชามไม่เท่ากันไม่กินไม่เท่ากันเนี่ยแป๊บเดียวสายพานจริงด้วยเพราะว่าสายพานนี่เป็นไอตัวชามน่าจะเป็นตัวบีบให้สายพานขึ้นบีบลงแล้วตัวองศาสายพานเองกับองศาชามที่มาเดิมๆเนี่ยมันบีบพออยู่แล้วพอเราปาดให้มันแหลมขึ้นเนี่ยเรียบร้อยเลยก็ในแนวออกทริปผมไม่แนะนำให้ปรับองศาแนะนำให้ลองแหวนขูดลองชามลองปลายนิดเดียวลองเม็ดนะนิดเดียวแค่นั้นพอแล้วมีเมื่อสักครู่ก็แค่บอกว่าขุดตอนได้มีลองไม่ลองแต่แหวนไม่มีอะไรไหมแต่แหวนกิมินเราไม่แหวนมินเดียวมินเดียวบอกได้พี่วันบอกได้คือบอกได้ผมได้บอกได้หมดแหละใช่คือถามมาได้เลยอุ้ยมีโฟนอินด้วยครับวันนี้ขอรับโฟนอินแล้วกันรับโฟนอินแล้วสดนะครับสวัสดีครับคุณปุ้มครับผมคุณปุ้มใช่ไหมฮะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับอยากถามรถดูกติตัว696ครับว่าเป็นยังไงครับเหมือน725นะครับ796กับ795ใช่ไหมครับ796ตัวมอนเตอร์นะครับผมตัวมอนเตอร์ครับ796กับ796ความแตกไม่ใช่นั่นเองงงไม่ใช่796นะตัว696ครับอ๋อตัวเก่าบ้างตัวเก่าที่เป็นตัวรถสปอร์ตหรือเปล่าไม่ใช่ไม่เป็นรถเด็กเหมือนกันเป็นรถมอนเตอร์เป็นรถมอนเตอร์เหมือนกันแต่ตัว696ตัวมานานแล้วตัวนานตัวก่อนนานมากนะครับรถเป็น10กว่าปีแล้วนะกับ796ใช่ไหมครับมันจะเหมือนกับ795ครับเหมือน795เลยครับไม่ใช่ครับพูดถึงจะให้เทียบใช่ไหมกับ7กับ696เนี่ยกับ796ใช่ไหมครับครับผมอ๋อจะให้เทียบกันรถมันสไตล์เดิมมันเหมือนกันเลยนั่นแหละคือเครื่องยนต์696กับ796ใช่ไหมใช่คือครับผมก็เรื่องแรกก็คือเรื่องของอายุละอายุของมันที่มีความแตกต่างกันโหยเหมือนกับพ่อกับลูกแล้วนะต่างกันแบบ10กว่าปีซึ่งถ้า696เนี่ยเริ่มจำได้ละไฟหน้าเขาจะเป็นสไตล์เดียวกันเป็นมอนเตอร์นี่แหละเป็นมอนเตอร์แต่ว่าขนาดไม่ใช่นะขนาดไม่ใช่อันนี้คือ795ในรูปเนี่ยคือ795แต่ว่าไอ้796เนี่ยมันเป็นโบอาร์มเป็นแขนเดียวนะแล้วก็มีการพัฒนามาจาก795แต่696เนี่ยเทคโนโลยีอะไรยังไม่มีอะไรมากนะแม้กระทั่งจริงๆนะไอตัวเขาเรียกว่าตัวนาเกตของลูคาติตัวมอนสเตอร์เนี่ยไม่สามารถที่ปรับโหมดอะไรได้มากเป็นรถดิบๆสไตล์ดิบๆแล้วตัวไม่มีเทคนิคไม่มีลูกเล่นอะไรมากตั้งแต่ตัว696ที่คุณถามมาไปจนถึงตัว795 796ไม่มีการปรับโหมดอะไรทั้งสิ้นนะคือขี่อย่างเดียวมีปรับไฟเลี้ยวเป็นรถสไตล์ดิบๆป่ะครับคืออันนี้สนใจตัว796คือทำไมถึงให้เปรียบเทียบกันอายุห่างกันเนี่ยขนาดนั้นล่ะครับฮัลโหลครับฮัลโหลคุณปุ้มครับอยู่ครับครับผมทำไมถึงอยากให้เปรียบเทียบห่างกันขนาดนั้นล่ะเนี่ยไม่นี่คือตัวล่าสุดก็คือ796ตัวที่พัฒนามาจาก795ครับผมเพราะ795เนี่ยอายุสั้นมากที่ว่าถามว่าตอนแรกที่ถามบอกว่า795กับ796ครับป้าเห็นว่ามันคล้ายๆกันนะใช่คล้ายกันครับ
พราะมันรถสไตล์เดียวกันแต่มันปีมันห่างกันเยอะนะฮะห่างกันเยอะใช่เออจริงๆแล้วมันเป็นรถกี่ตัวตีนครับก็ตามซีซีนะครับเลขที่บอกแล้วครับ696ก็คือ696นะครับ795คือว่า795ซีซีใช่อ๋อเนี่ยในรูปนี่คือ796หรือ796ครับเป็นโปรแกรมนำมาแล้ว795เป็นตัวที่ผลิตในประเทศไทยตัวแรกของดูคาติแล้วก็เป็นรถที่ราคาไม่แพงราคาถูกนะครับถ้าจะให้แนะนำนะครับก็คือก็เล่นรถใหม่กว่าดีกว่าดีกว่าใช่เพราะว่าตอนนี้รถเก่าตัว696ผมไม่แน่ใจว่าศูนย์ไม่มีวารันตีแล้วในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์ในเรื่องของอะไหล่ค่อนข้างจะสูงเชื่อได้ว่า696ที่ถามมาเนี่ยคืออาจจะเป็นรถที่ไม่ใช่รถศูนย์ด้วยเพราะมีอายุอานามที่ค่อนข้างเพราะแต่ก่อนตอนนั้นดูคาติไม่ได้เอาตัวนี้เข้ามาขายใช่ครับและอย่างหนึ่งตัว6ระบบจะมากกว่าระบบของเครื่องยนต์เขาเนี่ยเป็นระบบ Desmosedici นะ Desmodomic ซึ่งแบบเป็นระบบวาล์วไม่มีสปริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งมาร์กอะไรต่างๆสายพานที่จะเป็นตัวขับแคมชาร์ปตัวขับวาล์วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะมันค่อนข้างที่จะดูแลลำบากแต่ถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยมันมีการพัฒนาขึ้นมาแล้วครับถ้าเผื่อว่าถามว่าเป็นยังไงก็ผมก็คิดว่า795ดีกว่า795ดีกว่าหลักตอนนี้ก็ราคาไม่แพงใช่นะครับมือหนึ่งก็อยู่3แสนกว่าอะไหล่ตอนนี้ก็มึงเพราะตัว795เนี่ยประกอบในไทยอะไหล่ค่อนข้างที่จะมีขายแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยครับถ้า696เนี่ยผมถามว่าอะไหล่ใช้ด้วยกันได้นะครับแต่มันเป็นสวิงอาร์มคู่เหมือนกันนะอะไรครับอ๋อครับผมแต่ซูงอาร์มของเขาเนี่ยไปเจอราคาไว้109ครับตัวไหนครับจะไม่ถูกอย่าง109มีทะเบียนหรือเปล่า696ครับมีทะเบียนไหมครับมีครับมีทะเบียนด้วยครับผมโอ้แสดงว่าต้องไปเช็คต้องไปเช็คให้ดีนะฮะถือว่าน่าสนใจก็ถือว่าสนใจราคาไม่แพงหรอครับรถมือสองรถมือสองครับรถมือสองราคา109คุณต้องดูสภาพแหละน่าสนใจยังไงก็ต้องดูสภาพว่าต้องดูสภาพตรวจทะเบียนว่าทะเบียนแท้ไหมนะครับทะเบียนสวมหรือเปล่าอะไรเงี้ยสภาพต้องซ่อมมันก็ลำบากเหมือนกันนะสำหรับรถรุ่นนี้แล้วถ้าเกิดทะเบียนที่ว่าสวมแล้วจะดูไงดูนี่นะครับนี่มันเป็นก็ดูเล่มไงฮะดูเล่มดูเช็คประวัติก่อนว่าตัวนี้มาจากไหนนะครับว่ามีการล้างเล่มเอาเล่มมือแรกหรือเปล่าเอาเล่มมาแล้วก็โทรเข้ากองทะเบียนน่ะจริงๆไอ้696ตัวนี้มันเป็นตัวนำเข้าตัวสุดท้ายก่อนที่จะมาเป็นก่อนที่จะเปิดศูนย์ก่อนที่จะเปิดเป็นนี่แหละนะครับตัวนี้เป็นตัวนำเข้าตัวหมายถึงว่ามอนเตอร์ตัวสุดท้ายที่นำเข้ามานอกนั้นก็คือผลิตที่ไทยละใช่795คือผลิตที่ไทยตัวแรกถ้าถามว่าราคานี้ถือว่าเล่นได้นะครับแต่ว่าผมอย่างที่พี่บานบอกด้วยสภาพโดยรวมลองขี่ก็ดีสตาร์ทเครื่องยิ่งดีใหญ่นะครับแล้วก็เช็คเรื่องของเล่มเรื่องของเอกสารให้ถูกต้องเพราะว่ารถมันหลายปีอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสวมไหมทะเบียนแท้แล้วก็ดีถ้าทะเบียนแท้ดีก็จริงก็ดีไปแต่ถ้าทะเบียนไม่แท้คุณขับไปก็อันตรายดูเล่มถ้าให้แนะนำคือผมไม่อยากให้เล่นก็ถึงบอกว่าอยากให้เล่นรถใหม่795เป็นรถที่ผลิตในประเทศไทยดีกว่าใช่เรื่องของอะไหล่ก็หาได้ง่ายนะครับแต่ถ้าสนใจอยากจะเล่นไม่เป็นไรครับอันนี้ไม่ว่ากันก็ต้องเช็คตามที่บอกไปแต่อย่างที่บอกครับไปเช็คให้เรียบร้อยนะครับว่าถ้าถูกทุกอย่างถูกกฎหมายและตัวรถสตาร์ทเครื่องขี่ดีก็ถือว่าคุ้มครับแต่อย่าลืมนะว่า795เนี่ยตัวที่ผลิตในไทยเนี่ยที่ดีเจริญยนต์ก็มีขายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยราคามือหนึ่งก็อยู่ที่300,000ปลายแต่ถ้าขายมือสองก็น่าจะอยู่ที่200,000หรือว่า200,000คือเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยใช่ดีกว่าแล้วตัว696เนี่ยมันตัวนำเข้าด้วยเรื่องของการเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยลำบากแน่นอนครับถ้าคุณไม่เป็นช่างก็อย่าคิดว่าประกอบภัยครับครับใช้อะไรเดียวกันได้ครับได้ครับได้ครับ796ได้ครับอะไรก็ใช้ได้บางคนอาจจะมองว่าสไตล์มอนเตอร์มันอะไรมันไม่แตกต่างกันครับบางคนอาจจะมองว่าไอ้ตัวนำเข้านี่มันตัวที่แบบดูดีมีคลาสตั้งแต่สมัยที่ BMW S1000RR ใช่ไหมที่เป็นตัว import เข้ามา1.2 ล้านแต่ว่าตัวมาขายในไทย800,000อันนี้คราวนี้ก็มีดราม่ากันโอ้โหทำไมตัวไทยทำให้ราคาตกแค่สั่งเข้ามาประกอบอย่างเดียวราคามันก็หายไปเยอะแล้วครับไม่ได้มาทั้งคันใช่ไหมถ้าเป็นเรื่องของวารันตีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าราคาที่บอกมา109แล้วถ้าทะเบียนแท้ทุกอย่างโอเคถ้าคุณรถสวยถือว่าคุ้มครับน่าเล่นก็ตามนั้นครับตามนั้นโอเคครับโอเคไหมครับครับผมรบกวนได้ครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณปุ้มครับโอเคที่ SMS ดีกว่าครับพี่คำถาม Honda Click ครับของผมมีอาการติดที่ล้อหลังอาการติดที่ล้อหลังนะครับวิ่งไม่ออกหรือเปล่าวิ่งน้ำมันอาการติดหลังจากวิ่งใช้งานสักระยะเกิดจากอะไรครับติดยังไงติดไงล้อไม่หมุนติดเพราะหนืดหรือเปล่า
ล้อติดล้อหนืดๆไปแล้วแบบหนืดป่ะเออแล้วมันหนืดแล้วมันหนืดเงี้ยมันมีผลเกิดจากอะไรเรื่องล้อฝืดก็จะเป็นเรื่องของเบรกกับพวกชามหลังมากกว่าอ่าฮะก็มีอยู่แค่นี้จะถามว่าอยู่ๆไปฝืดเหรออ่าฮะเขาบอกเนี่ยรถมันติดเหมือนล้อแบบวิ่งพัทยาแล้วล้อมันติดแบบมันหนืดอ่ะไม่ไปอ่ะเช็คที่ล้อหลังก่อนนะผมก็ไม่เห็นภาพเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นที่ล้อหลังทีนี้อาการโดยถ้าพี่จินตนาการไปเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรเบรกไหมเช็คน้ำมันเพิงท้ายก่อนแล้วกันน้ำมันเพิงท้ายลูกปืนมันอยู่ในสภาพดีไหมลูกปืนชุดชามหลังสภาพเป็นไงเพราะมีทั้ง 3-4 ลูกใช่อย่างที่บอกมีชามอีกก็มีอยู่ตรงนี้แหละฮะตรงชุดชามหลังชุดเพิงท้ายแล้วก็ในส่วนของเบรกในส่วนของลูกปืนต่างๆมันติดขัดหรือเปล่าครับหรือไปใส่ล้อแล้วล้อมันติดบังโคลนใช่ติดสอดแทรกหรือเปล่าจังหวะดึงแล้วมันเบี้ยวหรืออะไรไม่คงไม่เบี้ยวเพราะว่าเป็นออโตเมติกหรือว่าตั้งเบรกแล้วตึงไปไหมให้แบบว่าเบรกมันสัมผัสหรือเปล่าตอนที่ใส่ล้อแล้วเราไม่ได้เบรกก่อนที่จะขัดล้อล้อก็ยังไม่ได้อยู่ศูนย์กลางก็เป็นไปได้นี่ครับก็เป็นคำตอบคร่าวๆนะฮะเพราะว่าคือต้องเห็นตัวจริงบางอาการเรามันตอบไม่ตรงเป๊ะหรอกถ้าได้เห็นไม่ได้สัมผัสจะรู้ดีสุดใช่ถ้าให้ผมดูผมทำได้เลยส่วนมากเราต้องตอบไปกลางๆมาก่อนเพราะว่าเราไม่เห็นด้วยตัวรถนะครับแต่โดยคร่าวๆแล้วคือชามหลังลูกปืนเป็นหลักนั่นแหละครับก็นะครับช่วงนี้นะครับก็ยังเปิดรอรับสายอยู่นะครับถึงอย่างไรก็โทรเข้ามาได้นะครับช่วงนี้ต้องขอพักสักครู่นะครับเบรกสักก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันในเบรกหน้านะครับตรงนี้ครับ